สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมโค้ดแมนเกมเมอร์นะครับตอนนี้อยู่ในเกม Lost Centurion นะครับก็เป็นเกมแนวการ์ดนะครับนี่ครับสามารถเลือกตัวละครของเราเป็นรูปภาพอะไรก็ได้อันนี้คือตัวหลักแล้วก็จะเป็นแนวโจมตีโดยการใช้การ์ดนะครับซัมมอนเป็นตัวละครแต่ละใบก็มีการ์ดให้เราไว้อัปเกรดนี่อันนี้คือจะเป็นมอนสเตอร์ของเราเห็นไหมครับโคตรเท่เลยครับโอ้โหมีสิงโตด้วยนะแล้วก็มีเทพมารเนี่ยแต่ละของเผ่าพันธุ์ของมอนสเตอร์ก็จะแบ่งเป็นธาตุด้วยนะต้องดูดีๆนะอันนี้จะเป็นสกิลครับสกิลถ้าเราปลดล็อกแล้วเราก็ไปใช้ในด่านได้ต่อสู้ได้ยิ่งสกิลสูงก็ยิ่งดีครับสกิลของมอนสเตอร์ก็สามารถดูได้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีการใส่รูนอัปเกรดมอนสเตอร์อันนี้เป็นรางวัลที่เราทำผ่านเราก็จะได้เพชรนะครับเพชรม่วงเอาไว้เปิดของใช้ต่างๆได้ส่วนธาตุเนี่ยจะดูตรงนี้นะครับสนับสนุนต่อไปจะเป็นธาตุป้องกันเห็นไหมมันก็จะเรียงตามเขาเรียกว่าอะไรเอามาจัดทับนี่ HP นี่ก็เอาไว้ข้างหน้าก็ได้นะเราเรียกเอาเป็นแทงค์เนาะส่วนตัวเกมค่อนข้างสนุกมากเลยนะอันนี้ผมก็ลองเล่นมาละนี่แล้วก็จะมีอาณาเขตอันนี้ก็จะเป็นการทำเควสต่างๆรายวันนะมันก็จะส่งมามีการรีเซ็ตตามชั่วโมงอันนี้เป็นอาคารสร้างรูนครับแล้วก็จะมีลานเวทมนต์นี่สามารถเอาหินสีฟ้าเนี่ยไปซื้อได้แล้วก็มาอัปเกรดการ์ดของเรากิจกรรมต่างๆมากมายนะที่ผมเล่นก็ตอนนี้เล่นมาวันที่3แล้วรีวิวมาสุกดีเดี๋ยวใช่จะเข้าวันที่3ก็น่าจะพรุ่งนี้มาการซัมมอนต่างๆปลดล็อกของก็อย่าลืมมากดรับนะเพราะมันตรงนี้รู้สึกจะไม่มีแจ้งเตือนนะนี่สนับสนุนการ์ดนี่คือการเติมเงินก็เติมเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับในการต่อสู้จะเป็นยังไงก็คือเราต้องสู้กับคนนะครับเป็นการจัดแบตอันดับนะครับแต่ละซีซั่นกดรับเองรางวัลก่อนโอ้ได้200เนี่ยแล้วก็จะแมตช์ทั่วไปแมตช์ทั่วไปได้ก็คือหมดซิลเวอร์ก็คือระดับเราต้องเกิดในซิลเวอร์นะครับแล้วก็เกรดโกขึ้นไปนะครับถึงจะไปทัวร์นาเมนต์ได้นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่ในแบบเขาเรียกว่าอะไรนะจัดอันดับต่ำๆอยู่เลยครับเราห้องเล่นนะมาเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมกันดีกว่าว่าหน้าตาเป็นยังไงอันนี้คือจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรทัพของเรานะครับสามารถจัดใหม่ได้เช่นเราจะเอาตัวอะไรเข้าไปแล้วก็ดูสกิลให้เรียบร้อยก่อนนะนี่อันนี้ทัพหน้านะครับแนวหน้าจะอยู่ตรงนี้แล้วน่าจะเป็นตัวแทงค์ตัวทำดาเมจแนวหลังจะเป็นตัวที่แบบสกิลใบ้สาบแช่แล้วก็ฮิลจะอยู่แนวหลังอันนี้จะเป็นสกิลของเราที่เราสามารถเลือกมาใส่ได้เป็นคาถาแล้วก็จัดได้หลายทีมนะครับสามารถเลือกตลอดจัดได้5เซตเลยแล้วก็เลือกทีมว่าวันนี้เราอยากเล่นทีมอะไรนะครับมาเดี๋ยวเริ่มเกมกันดีกว่าแล้วก็ไปดูในเกมมันว่าภาพในเกมเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้มันจะมีรูปธงเป็นอาเซียนตามที่เราเขาเรียกว่าอะไรนะลงโปรแกรมหรือลงมือถือเอาไว้นะเป็น ID ต่างๆเมื่อกี้เราเจอคนไทยนี่ว้าวอุ้ยแต้มเยอะนะเนี่ย398ของเราขึ้น200เองเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าเราจะชนะหรือจะแพ้เขาเนี่ยโอ้ตัวม่วงเยอะนั้นเนี่ยเต็มเลยเนี่ยดูสิเราอาจจะแพ้ก็ได้นะมานี่ก็คือมันจะมีการ์ดของเรามาครับแรนดอมมาขึ้นมาทางขวามือให้เรากดเลือกใช้เรื่อยๆนะครับก็แล้วแต่สกิลนะครับถ้าสกิลไหนดีไม่ดีนี่มาโดนสตันเลยเกมนี้มันจะเล่นแบบสู้ต่อคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่เชิงแมตต์ออโต้ได้นะมันต้องสู้ตลอดเวลาออโต้ไม่ได้เลยโอเคเราฮิวให้หมีก่อนนะนี่ปึ๊บแล้วก็สตันตัวแรกเลยเรียบร้อยเสร็จเป็น1ตัวละอุ้ยมีลูกไฟอ๋อไลท์เทียมทานรับไลท์เทียมทานคือโจมตีไม่โดนนะเดี๋ยวเรารอรับเล่นไพ่ดีกว่านี่แจกไพ่เลยครับโจมตีแบบไม่สนป้องกันโอเคเขาเฉลี่ยเลือดละเดี๋ยวเราจะโจมตีเข้าไปอีกอุ้มเพิ่มเลือดให้หมีโอ้ยจะเอาหมีเก็บซะหน่อยถ้าหมีเก็บได้หมีจะเพิ่มเลือดได้ตัวเองได้อีกเยอะเลยไม่ทันซะละโอเคเดี๋ยวเราสาบเขาก่อนนี่เป็นคาถานะหนีล็อกเอาไว้เลยครับให้ใช้สกิลไม่ได้แล้วเราก็ฮิว
ฟื้นฟูแล้วก็เพิ่ม Attack แต่ละฝั่งครับสกิลและตัวละครจะต่างกันครับการใช้ก็ต่างกันเพราะมันเจอกับคนจริงๆนะไม่ได้เจอกับบอทเลยอะแบบหรือกดเผลอกดพลาดไม่ได้เดี๋ยวเราสตันเรียบร้อยอุ้ยมันจะมีตัวโยนไพ่นะเนี่ยมีโจ๊กเกอร์เหมือนกันเราฟื้นฟูก่อนทันมะไม่ทันนี่เราก็กดเร็วแล้วนะแต่เขาน่าจะกดเป็นสกิลที่สามารถตัดเราได้โจมตีเข้าไปนี่ขนาดเราโจมตีไปแล้วเราโดนอัดกลับมั้ยเนี่ยอันนี้เป็นคาถาของเราครับเพิ่มแอตแทคแล้วภูมิคุ้มกันไอคอนทุบเลยต้มโอ้ยเป็นยังไงเป็นยังไงมาโจมตีรถดิฟโอ้โหโดนใบไป3ตัวมึนเลยครับโจมตีตัวนี้ก่อนเราเลือดโอ้โหเห็นมั้ยมันสามารถกดการ์ดพลิกแพงได้ตลอดเวลาเลยเป็นฟูก่อนครับแต่ถ้าสู้กับบอทก็จะมีด่านทั่วไปเดี๋ยวเราผมจะไปให้ทำให้ดูแล้วก็มีเวลาลดด้วยนะที่ยิ่งลดเวลามันจะมีจำกัดแต่ละรอบเพราะว่าถ้าลดไปเรื่อยๆใช่ไหมมันก็จะมีการเพิ่มดาเมจของตัวละครที่แรงขึ้นก็คือตายไวขึ้นไม่ต้องกลัวว่าเกมมันจะยืดเยื้อโอ้ตัวนี้มันไล่เทมทานมันใช้ไล่เทมทานมาเพราะฉะนั้นเราฮิวก่อนปึ๊บตรงนั้นใส่บัฟใส่บัฟใช่ไหมเราก็โจมตีเลยครับยังไล่เทมทานอยู่แต่ก็โดนดาเมจธรรมดาอยู่โอเคเดี๋ยวเราตรงนี้พุ่งเลยไม่ทันใช้การ์ดไปแล้วพลังก็จะลดทันทีนะตัวละครเราก็ต้องดูดีด้วยตัวไหนใกล้ตายที่อย่างผมเมื่อกี้แล้วดันใช้สกิลก็เสียการ์ดฟรีเลยเรียบร้อยไม่สนดิฟตัวนี้ดีนะเอาไว้โจมตีแถวหลังนี่ครับเมื่อชนะนี่ครับก็จะได้แต้มมารางวัลสำราญได้40แต้มนะครับก็บวกไปเรื่อยๆครับจากบอนกลายเป็นอัพยศไปเรื่อยๆครับแบบบอน5บอน4บอน3บอน2บอน1เรียบร้อยรางวัลเราได้มากมายแล้วก็จะมีการลุยเดี่ยวลุยเดี่ยวคือการเคลียร์เมืองของอันนี้จะเป็นสู้กับ AI นะครับนี่แล้วก็จะปลดล็อกรางวัลต่างๆตอนนี้ผมยังไม่ถึงอันที่2เนาะต้องเคลียร์ต้องถึงบอส1ก่อนโอ้โหยาวแล้วก็มีการล่าค่าหัวของมอนสเตอร์แต่ละวันครับคูลดาวน์24ชั่วโมงอ่ะเรามาดูซัมมอนกันดีกว่าซัมมอนก็คือได้รางวัลที่เราชนะมานะครับก็คือครั้งหนึ่งจะสุ่มได้3ตัวได้อะไรเอ้ยได้เขียวสวยงามได้หมีมาโอ้โหเดี๋ยวเราจะอัพหมีโอ้โหคูณ2แจ่มหมีก็คือตัวตอนนี้นะครับเป็นตัวที่ดีนะก็คือมันตีแล้วถ้าตายฝั่งนู้นก็ตายเราก็ได้ดูดเลือดอันนี้ก็คือเป็นสมุดซัมมอนเวทนะครับระดับธรรมดาถึงตำนานตุ่มเลยมาจัดไป10ใบเราจะได้ตัวอะไรบ้างเนี่ยไหนดูสิว้าวเปิดเลยดีกว่าเราไม่ต้องรอรุ่นได้ตัวอะไรดูสิระดับตำนานน่ะเจ๋งมากเลยแบล็กดอนว้าวเปิดทั้งหมดไปเลยครับตัวอื่นก็จะเป็นระดับธรรมดานะครับตามสีโอ้อันนี้เป็นพ่อมดเหรอหายากอยู่นะสีเขียวก็หายากโอเคโอ้เราได้สกิลมาใหม่ด้วยนะตัวนี้นะครับค่อนข้างดีทีเดียวนะแล้วก็ถ้าใครอยากเปิดเพิ่มก็ต้องเติมมันจะมีเพชรให้นะครับอันนี้คือการ์ดเราถึงระดับเปิดเราถึงระดับละโอ้ตัวจ็อกเกอร์ที่เราเจอเมื่อกี้นี่สีม่วงครับเปิดได้ 2,700 แล้วก็เติมเพชรมาได้แล้วก็มีซัมมอนโบราณใช้สมุดโบราณอันนี้น่าจะต้องเติมเงินแล้วก็ซื้อเอานะครับการ์ดตำนานบวกเพชรการ์ดตำนานที่เขาต้องใช้เงินซื้อโอ้โหแต่เราได้มาสุดยอด
โอ้เล่นวันที่2ก็สุ่มได้แล้วเป็นการ์ดตำนานนะครับตัวเกมก็ประมาณนี้นะครับใครชอบแนวแบบนี้ครับเป็นแนวการ์ดเกมการ์ดเรียกว่าเกมการ์ดก็ได้นะต่อสู้กับคนจริงนะครับก็ลองมาโหลดมาเล่นกันดูนะครับไปแล้วครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับไปแล้วครับ